Always said we were a mistake, and I appreciate the peace we've made. Yeah. สำหรับออฟฟิศของแพรวันนี้นะคะก็ใส่เป็นเสื้อฮูดนะคะของ H&M นะคะแล้วก็เสื้อโค้ทสีน้ำตาลนะคะของซาร่านะคะแล้วก็กางเกงยีนสีฟอกของโค้ทนิสต้านะคะรองเท้าบูทของอะไรเนาะซาร่านะคะอันนี้เป็นคู่เปิดของแพรเลยนะคะใส่สบายมากอยู่กับแพรมา2ปีแล้วนะยังแบบใช้งานได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าถือของLittle Bunny Store นะคะเป็นร้านใน Instagram เนาะก็อันนี้ก็เป็นลุคของแพรวันนี้นะคะดูแบบแอบบอยๆนะแต่ว่าหนาวนะคะข้างนอกอาจจะต้องไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องเอาผ้าพันคอไปด้วยหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละค่ะสำหรับเอาท์ฟิตวันนี้นะคะแพรใส่เป็นเสื้อไหมพรมคอวีนะคะอันนี้มาจาก lomvi.com นะคะแพรเพิ่งได้มาใหม่เนาะก็เป็นคอวีจริงๆมันใส่เป็นเปิดไหล่ได้นะคะแต่ว่าแพรไม่ได้ใส่แบบเปิดไหล่เพราะอยู่ในบ้านก็ทะมัดทะแมงกว่าแบบนี้นะคะกางเกงยีนของClothes Nista นะคะที่เพิ่งทำฮอล์ Instagram ฮอล์ไปเนาะอันนี้ตัวที่มันจะมีปริ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าคู่นี้นะคะนี่ได้มาจาก Platinum นะคนถามเยอะมากเลยนะคะแต่แพ้ใส่อยู่ในบ้านนะบางทีคือพื้นมันหนาวแต่แพ้ขี้เกียจใส่ถุงเท้านะคะไม่ชอบก็เลยใส่แบบนี้เวลาเดินไปครัวเดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าห้องนอนเลยนะคืออยู่แค่ในออฟฟิศกับไปในครัวอะไรเงี้ยเดินไปเดินมานะคะก็นี่แหละค่ะวันนี้ไม่มีแจ็คเก็ตนะคะเพราะยังไม่มีแพลนว่าจะได้ออกไปไหนเนาะถ้าได้ออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าจะใช้แจ็คเก็ตตัวไหนนะคะสำหรับเอาท์ฟิตวันนี้นะคะแพรใส่เสื้อไหมพรมนะคะเป็นเสื้อคอเต่าแบบหนานะคะแล้วก็มีซิปตรงคอเนาะแพรก็จะรูดมันขึ้นไปไม่เยอะนะคะแต่ว่าคอมันก็จะยังตั้งอยู่เนาะอันนี้ดีมากๆเลยแพรซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะของซาร่าเนาะแล้วก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อยีนโอเวอร์ไซส์นะคะจากโคลนิสต้านะคะเคยทำฮอไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้กางเกงยีนจากร้านที่สยามนะคะแพรตอนแพรกลับเมืองไทยรอบที่แล้วเนาะจำชื่อร้านไม่ได้มันอยู่ใต้ลีโดนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าบาเอเป็นสนิเกอร์แต่ว่าหุ้มคอนะคะอันนี้ซื้อมาจากซาร่าเหมือนกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพิ่งจะรื้อออกมานะคะเพราะว่ามันอยู่ในตู้วินเทอร์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพิ่งเอาออกมาใส่เนาะแล้วก็กระเป๋านะคะของซาร่าอีกเหมือนกันเนาะซาร่าเยอะมากเลยนะลูกนี้ก็เป็นกระเป๋าทรงจีบนะคะแต่มันยังจีบไม่ดีเพราะแพรยังไม่ได้ของใส่นะก็เนี่ยค่ะเป็นลุคของแพรวันนี้เนาะกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะเป็นลุคไปซื้อของไปในเมืองนะคะฮัลโหลสำหรับเอาท์ฟิตวันนี้นะคะก็ใส่สีดำซะส่วนใหญ่นะคะใส่เสื้อคอเต่าเป็นตัวเล็กนะคะจากซาร่านะคะแล้วก็กางเกงยีนนะคะทรงบอยนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เนาะจากซาร่าเหมือนกันนะคะออกมาใหม่ล่าสุดนะถ้าใครจะตามยังตามได้นะคะแล้วก็ใส่เสื้อเฟอร์นะคะแต่เป็นเฟอร์ขนสั้นเนาะเป็นพลาสติกเฟอร์นะคะไม่ใช่เฟอร์แท้จากซาลานโดนะคะตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่วินเทอร์ปีที่แล้วนะคะน่าจะไม่มีแล้วนะคะแต่ใช้ดีมากอุ่นมากนะคะแล้วก็ใช้กระเป๋าของLittle Bunny Store นะคะสีดำรองเท้าใช้ Converse เน่านะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลุคนี้มันดูแบบอลังการเกินไปนะคะก็เลยเอามาแบบให้มันยังมีความเซอร์อยู่ก็เลยเอา Converse มาใส่นะคะเพราะว่าพอใส่เฟอร์ตัวนี้แล้วดูทุกอย่างดูแบบเฮ้ยมันดูอลังการมันดูยิ่งใหญ่มากแล้วแพทย์แต่งหน้าปากแดงด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปธุระข้างนอกนะคะพอแบบไปนั่งร้านอาหารได้อะไรได้เนาะแต่ก็ยังอย่างที่บอกนะคะยังเอารองเท้า Converse มาใส่เนาะเบรกความดูเวอร์วังไปตัวเองของตัวเองไปสักนิดนึงนะคะมันก็ไม่ได้เวอร์มากนะแต่ว่าเอาเหอะพอใส่เฟอร์แล้วมีความรู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าก็นี่แหละค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับเอาท์ฟิตวันนี้นะคะก็ใส่เป็นเสื้อคอเต่านะคะเป็นแบบบางของซาร่านะคะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูนะคะของ lomvi.com นะคะซึ่งข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนขนแกะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นขนนะคะก็คือจะอุ่นแต่ด้านนอกจะเป็นผ้ายีนลูกฟูกนะคะสีน่ารักมากกางเกงยีนเอวสูงนะคะจากโคลนิสต้าเนาะตัวใหม่ที่แพรเพิ่งได้มาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็รองเท้าผ้าใบสนิเกอร์นะคะของ Adidas เนาะกระเป๋าถือของซีลีนนะคะสีออกโทนอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วแหละก็เนี่ยแหละค่ะลุคของวันนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าเบาคือแค่ลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วทาลิปแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เขียนอายแชโดว์อะไรเลยก็คือเป็นลุคแบบใสๆเหมือนเกิร์ลแก๊งในเยอรมันอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบนี้แล้วเหมือนลดอายุตัวเองเหมือนแบบเด็กนักเรียนที่เขาแต่งตัวกันที่นี่นะคะก็ประมาณอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะ
ัลโหลสำหรับออฟฟิศวันนี้นะคะก็มาในลุคประมาณนี้เลยเนาะใส่เสื้อนะคะแขนยาวของ H&M นะคะเป็นเสื้อแขนยาวทั่วไปนี่แหละแต่ไม่ใช่ไหมพรมนะคะแล้วก็เป็นเสื้อโค้ทสีน้ำตาลตัวนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นไปแล้วนะคะจากซาร่าเนาะกางเกงยีนนะคะของ Topshop นะคะกางเกงยีนสีขาวตัวนี้เลยแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้าบูทสีน้ำตาลนะคะคนละคู่กับคลิปต้นคลิปนะคนละคู่กับเมื่อวันจันทร์นะคะเป็นแบบมีส้นนะคะแล้วก็ข้อมันจะขึ้นมาสูงนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้กระเป๋านะคะของซีรีนนะคะใบเล็กเนาะสีมันจะได้ดูดีมันแมทพอดีเลยนะคะ3สีในกระเป๋าก็มาคล้ายๆจะเป็น3สีอยู่บนตัวนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นลุคที่แพรจะออกไปทานข้าวข้างนอกกับนิโคนะคะฮัลโหลสำหรับลุควันนี้นะคะก็เป็นลุคประมาณนี้เลยเนาะใส่เสื้อเป็นแจ็คเก็ตเป็นเฟอร์นะคะสีดำตัวนี้เห็นไปแล้วเนาะมาจากซาลันโดนะคะแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เสื้อไหมพรมนะคะของซาร่าเหมือนเดิมนะคะแพรมีเสื้อไหมพรมของซาร่าเยอะมากนะถ้าเพื่อนๆดูทั้งคลิปมาเนี่ยอันนี้เขียนว่าอะไรวะinstagram นะคะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็ยังใส่ได้อยู่เพราะว่ามันผ้ามันดีมากเลยนะที่แพรชอบซื้อแล้วก็กางเกงยีนนะคะตัวนี้ไม่ค่อยเพื่อนๆน่าจะไม่ค่อยได้เห็นนะของซาร่าเหมือนกันนานๆแพรจะใส่ทีนะคะเพราะว่าขามันตัดเป็นผู้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะตัดเป็นแบบบานๆออกแล้วบางทีคือใส่กับพวกบูทใส่อะไรเงี้ยแล้วมันดูตลกแพรก็จะไม่ค่อยได้หยิบมาใส่แต่วันนี้เลือกใส่รองเท้าคู่นี้ก็เลยใส่กางเกงยีนตัวนี้ดีกว่านะคะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้กระเป๋าของ Chanel นะคะวันนี้แค่จะออกไปดื่มกาแฟวันอาทิตย์กับนิโคเฉยๆนะคะก็เลยประมาณนี้แล้วก็หน้าไม่ค่อยได้แต่งเขียนแต่คิ้วนะคะรีบมากก็เลยมาถ่ายเอาท์ฟิตก่อนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะแพรก็หวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอสไตล์นี้กันเนาะอันนี้แพรเพิ่งลองทำครั้งแรกนะคะสำหรับแพรใส่อะไรตลอดทั้งอาทิตย์นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นเรียลิตี้เลยนะก่อนแพรออกจากบ้านนะคะแต่ก็จะมาถ่ายหน้ากระจกให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้แพรใส่อะไรแล้วก็เป็นอะไรที่ใส่จริงๆอ่ะนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะส่วนใครชอบหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะคะมาพูดคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้แพรไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Shit involving you, 'cause even if we tried, it'd be a waste of time. So save that for somebody else. They always said we were a mistake, and I appreciate the peace we've made, yeah. But I don't wanna.